guys, it's Nat here. กลับมาเจอกับพี่ Nat เช่นเคยค่ะใครมีโอกาสได้สัมผัสอากาศเย็นๆในกรุงเทพกันบ้างคือต้องบอกว่าอากาศกำลังสบายแล้วก็รู้สึกแบบดีมากๆเลยล่ะค่ะคือถ้าเกิดอากาศเย็นๆอยู่ได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็คงจะดีไม่น้อยเลยนะคะคือก็ดีกว่าแค่สองสามวันเนาะพอพูดถึงคำว่าหนาวค่ะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า coldcold ก็คือหนาวนั่นเองค่ะคือถ้าจะบอกนะคะว่าอากาศข้างนอกหนาวมากๆภาษาอังกฤษเราก็พูดได้ค่ะว่า it's cold outside it's cold outside ก็คืออากาศข้างนอกหนาวนั่นเองค่ะหรือถ้าเราจะบอกนะคะว่าอย่าไปยืนในตรงที่มันหนาวๆข้างนอกนะคะภาษาอังกฤษก็พูดได้เหมือนกันค่ะว่า don't stand out there in the colddon't stand out there in the cold ก็คืออย่าไปยืนข้างนอกเพราะว่ามันหนาวนั่นเองค่ะคืออากาศเย็นๆในกรุงเทพบางคนอาจจะไม่รู้สึกว่าหนาวใช่ไหมคะคือถ้าจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้หนาวขนาดนั้นนะคะภาษาอังกฤษเราก็พูดได้ค่ะว่า it's not that coldIt's not that cold ก็คือมันไม่ได้หนาวขนาดนั้นนั่นเองค่ะคำว่า cold นอกจากจะแปลว่าหนาวแล้วอีกความหมายหนึ่งนะคะก็คือแปลว่าเป็นหวัดได้นั่นเองค่ะคือถ้าจะบอกนะคะว่าตอนนี้ฉันเป็นหวัดอยู่ภาษาอังกฤษเราก็พูดได้ค่ะว่า I've got a coldI've got a cold ก็คือตอนนี้ฉันเป็นหวัดนั่นเองค่ะหรือถ้าเราแค่รู้สึกว่าเหมือนกำลังจะเป็นหวัดนะคะภาษาอังกฤษเราก็พูดได้ค่ะว่า I think I'm catching a cold ก็คือฉันคิดว่าฉันกำลังจะเป็นหวัดนั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองไปใช้กันดูนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย